พบกับคุยกับนายแว่นธรรมดานะครับวันนี้เราจะมานำเสนอบทความที่อยู่ในเว็บนายแว่นนะครับเรื่องกฎทองแห่งความสำเร็จนะครับชื่อตอนว่าระลึกไว้เสมอว่าความสำเร็จซ่อนอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดนะครับศิลปะแห่งการแปรเปลี่ยนจิตใจแห่งความล้มเหลวไปสู่จิตสำนึกแห่งความสำเร็จนะครับเริ่มต้นจากนิสัยที่คิดแล้วก็จมอยู่กับความชนะไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตคุณว่าคุณจะเป็นคนล้มเหลวหรือจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับหลักการที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณเนี่ยจะทำให้ความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ซ่อนตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งปรากฏตัวออกมาต่อหน้าต่อตาเนี่ยหลักการดังกล่าวเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเมื่อคุณเห็นบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับหลักการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้นะครับติดตามกันเลยประการแรกคุณต้องใช้ศรัทธาเป็นตัวนำเปิดใจนะครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าความสำเร็จและความมั่งคั่งเนี่ยซ่อนตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับและมันก็จะไม่ปรากฏออกมาให้คุณเห็นถ้าคุณขาดศรัทธาแรงกล้านะครับศรัทธาแรงกล้าเนี่ยประกอบตัวเองเนี่ยมาจากความกล้าหาญในจิตใจนะครับความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ไม่ล้มเลิกอะไรไปง่ายๆนะครับเมื่อคุณมีศรัทธาแห่งความกล้าในจิตใจของคุณเนี่ยความสำเร็จก็จะค่อยๆเผยตัวออกมานะครับโลกที่คุณเคยเห็นก็จะเปลี่ยนเป็นโลกใหม่นะครับโลกใบเก่าแห่งความล้มเหลวหรือการมองโลกในแง่ลบจะถูกเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่นะครับเป็นโลกแห่งความสำเร็จมั่งคั่งและการมองโลกในแง่ดีนะครับประการที่2นะครับคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จถ้าคุณมีเป้าหมายจงเขียนมันออกมานะครับเป้าหมายจะเป็นอะไรก็ได้เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมแค่ไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับใจของคุณจะปรารถนาเลยนะครับยกตัวอย่างเป้าหมายเช่นต้องการเห็นครอบครัวมีความอบอุ่นนะครับมีความสุขเมื่อคุณมีเป้าหมายดังนี้ชีวิตคุณก็จะถูกนำไปตามเป้าหมายของคุณนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวของคุณไปสู่จุดที่คุณควรจะเป็นนะครับไปสู่เป้าหมายของคุณโดยอัตโนมัตินะครับจากครอบครัวที่มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งก็จะกลายเป็นครอบครัวที่สงบอบอุ่นและมีความสุขมีความเอื้ออาทรให้แก่กันนะครับและนั่นคือพลังของการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับประการที่3ก็คือคุณต้องมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อหรือล้มเลิกไปเสียก่อนนะครับความเพียรพยายามเนี่ยเป็นหนึ่งเพชรเม็ดงามที่ซ่อนตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งบนภูมิทัศน์หรือภูมิศาสตร์ในจิตใจของคุณเองนะครับแต่หลายคนกลับมองไม่เห็นเพชรเม็ดนี้นะครับกลับไปมองเห็นแต่ความท้อแท้ซึ่งเป็นดั่งของเน่าเสียในภูมิทัศน์ของจิตใจนะครับและหยิบเอาความท้อแท้มานำชีวิตเสียนั้นเสียเปล่านะครับหากคุณมองเห็นความเพียรแม้เพียงแสงสว่างเล็กๆเมื่อคุณค่อยๆเดินตามไปตามทางแห่งสองสว่างนั้นนะครับจนในที่สุดคุณก็จะพบกับเพชรเม็ดงามนะครับและนั่นก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนะครับความเพียรจะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับและมันก็จะทำให้คุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ล้มเลิกไปกลางคันนะครับเพราะว่าคุณได้เจอเพชรเม็ดงามเม็ดนี้เข้าไปแล้วนะครับประการที่4นะครับคุณต้องมีใจฝักใฝ่ในสิ่งที่คุณทำตลอดเวลานะครับด้วยใจที่ฝักใฝ่ในสิ่งที่คุณทำตลอดเวลาเนี่ยจะช่วยให้คุณยังคงอยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับความสำเร็จไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้างคืนหรือว่า overnight success นะครับแต่ความสำเร็จที่แท้ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะนะครับความสำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนหรือมันจะมาพร้อมกับความไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนนะครับสิ่งที่จะทำให้คุณยังอยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จก็คือคุณต้องมีใจฝักใฝ่ในสิ่งที่คุณทำตลอดนะครับเมื่อคุณมีสิ่งนี้คุณก็จะยังได้ไปต่อนะครับประการสุดท้ายนะครับต้องหมั่นปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับเมื่อคุณมีเป้าหมายมีความเพียรมีจิตใจจดจ่อในสิ่งที่คุณทำแล้วคุณต้องมีจิตใจที่คิดจะทำการหมั่นปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับหากคุณคิดว่าคุณทำได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นน้ำเต็มแก้วทันทีนะครับพอมีอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าลินเข้าไปในน้ำที่เต็มแก้วมันก็จะล้นออกมานะครับแต่หากคุณเป็นดั่งน้ำครึ่งแก้วนะครับก็ยังมีที่ว่างเหลือพอสำหรับวิธีการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกขั้นนะครับด้วยการหมั่นปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆสิ่งนี้จะเป็นเหมือนฟันเฟืองที่คอยหมุนให้ทั้งหมดเป็นวงจรแห่งความสำเร็จนะครับหรือว่าวงจรแห่งความรุ่งเรืองได้ไม่ยากเลยนะครับและนั่นก็จะทำให้คุณมั่งคั่งพบความสำเร็จที่มันหลบซ่อนตัวอยู่ใกล้คุณมากนะครับแต่หลายคนมองไม่เห็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเอาใจจดจ่อไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมากจนเกินไปนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเคล็ดลับความสำเร็จของกฎทองแห่งความสำเร็จนะครับเป็นบทความในเว็บในแว่นถ้าใครสนใจก็ตามลิงก์เข้าไปอ่านได้เลยนะครับหรือว่ากด Subscribe ไว้เพื่อฟังเป็นคลิปเสียงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ